แพทยศาสตร์เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเยียวยารักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูงเป็นเวลา25ปีที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกรับใช้สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์ที่ทำหน้าที่ตรวจร่างกายให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องตรงจุดสัญญาแพทย์ที่ใช้ความสามารถในด้านหัตถการระดับสูงใช้เครื่องมือผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจักษุแพทย์ผู้เปรียบเสมือนแสงนำทางด้วยสายตาอันคมกริบและความนุ่มนวลที่ละเอียดแม่นยำสัญญาศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกคอเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อช่วยผู้ป่วยให้หลุดพ้นจากความพิการสูตินรีแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยเพศแม่ทั้งเรื่องสุขภาพและโรคของเพศหญิงรวมถึงช่วยให้การกำเนิดชีวิตน้อยๆ อันเป็นดวงใจของครอบครัวผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นกุมารแพทย์เพราะว่าเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใหญ่ตัวเล็กกุมารแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตในวัยเด็กผ่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไปสำคัญก็คือเราต้องมีความเป็นคนด้วยนะครับไม่ใช่แต่เรามีความรู้นะต้องมีความซื่อสัตย์กับคนไข้และตัวเองมีความรับผิดชอบนะครับมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเป็นแพทย์ที่ดีไม่ได้อันที่หนึ่งครับก็คงจะต้องการความเป็นคนแล้วก็มีความรู้ความสามารถและความอดทนนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราต้องการหมอที่เก่งและมีความอดทนและขณะเดียวกันต้องเป็นคนดีเห็นคนแบบทุกข์ร้อนแบบแล้วจะแบบสงสารคนอย่างเงี้ยครับโตขึ้นเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนแพทย์นะครับเราเห็นคุณหมออย่างเงี้ยก็แบบอยากรักษาคนเหมือนที่เขาทำได้บ้างพอเห็นคนแบบเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราก็อยากช่วยเขาการที่มีคนนึงไม่สบายมาหาเราใช่ไหมครับเราแค่ทำให้ดีที่สุดทำให้เขาหายจากโรคนั้นแล้วก็กลับไปมีความสุขครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับซึ่งก็ตรงกับจุดมุ่งหมายของผู้ป่วยที่มาหาเราครับการที่ระบบการแพทย์จะให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องเริ่มจากตัวแพทย์เองที่จะต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถความสำนึกในจริยธรรมไปจนถึงเทคโนโลยีในการรักษาที่มีความแม่นยำและความปลอดภัยสูงปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางการแพทย์และก็ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้มีการนำนวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์นะครับที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแพทย์กับวิศวกรเพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทำให้การพัฒนาการรักษาเราดียิ่งขึ้นคนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาเลยอาจจะเสียชีวิตไปแต่เมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเช่นนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตของเด็กทารกในครรภ์ได้แล้วก็ช่วยให้เขาได้ทารกที่ปลอดภัยกลับไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมี basic knowledge มีความรู้พื้นฐานที่ดีนะเพื่อให้การรักษาเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีต้องใช้ด้วยความระมัดระวังจากคำกล่าวของพระราชบิดานะคะแพทย์เธอไม่ควรจะเป็นแค่แพทย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเธอควรจะเป็นมนุษย์ด้วยเราไม่ได้ทำงานแค่รักษาผู้ป่วยแค่อย่างเดียวเพื่อให้เขาหายดีค่ะแต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเราปรารถนาจะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากหายป่วยแล้วเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นผู้นำครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดังนั้นการที่แพทย์มีหัวใจเป็นมนุษย์ก็จะช่วยให้เราเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองเห็นอนาคตของวงการแพทย์ไทยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้เราสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้ปีพุทธศักราช2558เราพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยความภาคภูมิโดยบุคลากรที่มีคุณภาพระบบการเรียนการสอนและเครื่องมืออันทันสมัยด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของเราผมคือสัญญาแพทย์ครับผมคือหมอกระดูกธรรมศาสตร์ครับเราคือทีมแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะ
ผมเป็นหมอมะเร็งนรีเวชครับผมเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ผมคือนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ดิฉันคือนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราคือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์